สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช่องของเซโลนเบอร์และเกมชินแพคเช่นเคยนะครับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นกิจกรรมใหม่ที่เข้ามาวันนี้เลยนะครับการเดินทางค้นหาดวงดาวซึ่งกิจกรรมนี้นะฮะในวันแรกเนี่ยที่เปิดรายละเอียดมาคือเราได้60ไพมอนเจมนะครับและที่เหลือก็จะมีของอัปเกรดอีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็เงินนะฮะวิธีการแอคทีฟนะครับเบื้องต้นก็คือให้เพื่อนๆนะฮะมาตรงนี้นะฮะมาตรงนี้นะนี่นะฮะว้าวมาเลยนะเสร็จปุ๊บเพื่อนๆคุยกับน้องบานูก่อนนะครับผมมันจะเป็นแบบเควสย่อยนะฮะเควสฟ้าพอเพื่อนๆคุยเสร็จแล้วนะครับผมเพื่อนๆก็จะได้ไอตัวไอเทมปัญญาแห่งบานูมานะฮะหลักๆก็คือเราจะต้องไปในพื้นที่ที่เขากำหนดนะครับโดยจะมีคำใบ้อยู่กับตรงนี้นะฮะสำหรับวันนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะฮะทีนี้เราก็วาร์ปไปนะฮะตรงส่วนที่นี่แต่เพื่อนๆก็เดินเข้าตรงส่วนของตัวพื้นที่ไปเลยนะฮะหลักๆนะครับพอเดินเข้าพื้นที่ไปแล้วเพื่อนๆก็ใช้ไอเทมปัญญาแห่งบานูนะครับทำการค้นหานะครับว่าตัวไอพัซเซิลนะครับกิจกรรมนี้มันไปอยู่ตรงไหนนะครับโดยปัญญาแห่งบานูเนี่ยจะหันไปทางที่มีพัซเซิลเสมอนะครับเมื่อสุดทางนะครับก็จะเจอกับปัญญาแห่งบานูนะฮะถ้าเพื่อนๆเก็บเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เป็นอันเสร็จเควสนะฮะเพื่อนๆก็จะได้ของรางวัลนะครับในแต่ละวันไปนะฮะก็จะประมาณนี้นะฮะวันแรกก็ประมาณนี้เลยฮะไม่ยากนะฮะไม่ยากนะฮะลองทำกันดูนะฮะยังไงนะครับผมเจอกันนะครับวันพรุ่งนี้อีกทีนะฮะ See you next game นะครับเจอกันครับ